มาดูการเตรียมรับมือหมอกควันข้ามแดนที่จังหวัดยะลานะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาเตรียมมาตรการรับมือหมอกควันข้ามแดนล่าสุดนะคะฝุ่น PM 2.5 ยังไม่เกินค่ามาตรฐานค่ะในห่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มักจะได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวมีการเผาวัสดุทางการเกษตรทำให้มีหมอกควันลอยตามทิศทางลมเข้ามาในพื้นที่นายสอและบางูซันนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าปัจจุบันคุณภาพอากาศในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพโดยปีนี้ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบมากเมื่อเทียบกับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเพราะในพื้นที่นั้นมีฝนตกเพิ่มขึ้นบางช่วงตกทุกวันช่วยชะล้างฝุ่นออกไปได้ขณะเดียวกันครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันตนเองผ่านหน่วยงานท้องถิ่นอบต.หน่วยงานราชการและเพจของสำนักงานพร้อมทั้งรณรงค์ไม่ให้เผาขยะลดปริมาณชะรถยนต์รวมทั้งควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้ปล่อยควันเสียในอากาศครับส่วนการป้องกันหากพบว่าคุณภาพอากาศเริ่มที่จะเกินเกณฑ์มาตรฐานขอให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องออกนอกบ้านนะครับ